เราติวเนื้อหาทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วหลักสูตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาเน้นย้ำกันอีกรอบหลังจากที่ทุกคนเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวหรืออ่านหนังสือมาแล้วล่ะบางคนอาจจะสมหวังกับสอบปไปเรียบร้อยบางคนอาจจะรอสอบถออยู่กับการเรียกตัวใช่ไหมครับก็มาลุยสนามอาชีวะหรือใครที่ผิดหวังก็ตามก็ยังมีสนามนี้ในการรองรับอยู่นะครับซึ่งถือว่า ที่ผ่านมาการอ่านหนังสือจะไม่สูญเปล่าว,วันนี้เรามาเน้นย้ําในส่วนของตัวกฎหมายกันอีกรอบนะครับซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายขอนะฮะวิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเนี่ยทั้งหมด150ข้อที่รวบรวมนะฮะร,รวบรวม150ข้อวันนี้จะรุยประมาณสัก76ข้อนะครับประมาณ76ข้อแล้วก็สัปดาห์หน้าอีก รึ่งหลังนะครับแล้วก็จะเหลืออีก2ล็อกนะครับก็จะเป็นการลุยกฎหมายข้าราชะการที่ดีซึ่งเป็นการเอาส่วนที่มอทอเป็นผู้ออกนั่นแหละมาให้กับทุกคนนะครับันนั้นในส่วนของเอกสารก็อาจารย์แกรเปิดไลฟ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้ววันนี้ก็วันที่7แล้วผมคิดว่าเอกสารไม่น่ามีปัญหาหรือใครที่เพิ่งผ่านมาจะเจอกันนะครับก็จะมีในส่วนของตรงช่องคอมเมนต์นะครับที่แอดมินเนี่ยเขาปักหมุดไว้ให้นะฮะว่า ช่องทางที่จะไปรับเอกสารนะครับสำหรับในราคา199บาทเท่านั้นที่เป็นไฟล์เอกสารครบทุกวิชายกเว้นวิชาเอกอันเนี้ยเป็นการติววิเคราะห์ข้อสอบเดือนหมาหอนให้ในราคา199บาทแต่ถ้าความคุ้มค่านะถ้าความคุ้มค่าผมอยากจะเชีร์เลยความคุ้มค่านะนั่นคือซื้อกลุ่มออนไลน์ตลอดชีพครับนะซื้อกลุ่มออนไลน์ตลอดชีพที่ที่จะอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่ นะฮะมีการติวแต่ละครั้งสนามไหนสอบไม่ว่าจะเป็นของสพทสอสกทมอาชีวะต่างๆเลยพวกนี้นะครับมันเปิดเมื่อไหร่คุณน้องๆทุกคนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินใหม่นะครเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม i p แต่ถ้าเป็นคอร์สเดือนหมาหอนเนี่ยก็จะต้องอยู่อย่างนี้นะครับก็คือจะมีไฟลเอกสารมาให้ใหม่คือเราก็จะไปอัปเดตข้อสอบลงไปดูข้อสอบนะฮะแล้วก็มาอัปเดตแล้วก็แก้พวกนี้ให้ใหม่นะครับเนาะโอเค ถ้าเที่ยงคืนจะเป็นชุดของสวทชช่วงนี้ไม่ค่อยมีเที่ยงคืนแล้วผมปรับตัวได้แล้วนะครับนะโอเคนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าการติวของผมนะครับเขาบอกว่าไฮไลท์นะซิกเนเจอร์ของการติวของผมเนี่ยต้องมีเสียงเด็กเข้ามานะฮะโอเคนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นล็อกตารางคงรู้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อาจจะมีวัน ว่างวันเว้นเนาะที่ที่ที่จะมีล็อกนะครับทุกคนดูตามตารางได้เลยที่อาจารย์แก๊ปบทำตารางเดือนสิงหาคมของเราไว้ให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูตามเอกสารที่ทุกคนได้รับไปแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับเป็นหน้าตาของผมนี่แหละนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะดูประเด็นของแนวทางการออกข้อสอบนะครับซึ่ง ตรง25คะแนนนี้มันจะเป็นตามสอบประถอเนาะแต่ตรงเนี้ยที่จะให้ดูเราเราจะมาดูนะฮะดูในส่วนของประเด็นของอตัวที่เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะสอบนะ,ะว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับสำหรับวิชานี้ก็คือวิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับจะมีอยู่2เรื่องหลักใหญ่นะ เรื่องหลักใหญ่หลักแรกนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวประเด็นกฎหมายเลยนะครับเป็นกฎหมายต่างๆเริ่มจากกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยนั่นคือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็มีข่าวเห็นไหมครับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนาะตัดสินการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายเหมือนกันนะครับอาจจะไปออกเรื่องรอบรู้หรือไม่นะฮะดังนั้นตัวกฎหมายตัวแรกที่ทุกคนต้องทราบคือกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ และในส่วนของสวทล่าสุดที่ออกสอบประเด็นของรัฐธรรมนูญตรงนี้จะเน้นเรื่องของอมาตรา54นะครับในเรื่องของการศึกษานั่นคือหน้าที่ของรัฐนะครับว่าหน้าที่ของรัฐในเรื่องของการจัดก,การศึกษาของไทยเราเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างแล้วก็ออกข้อสอบอยู่ประมาณสัก2อสาข้อที่เป็นของสวทล่าสุดนะครับแล้วก็ออกเรื่องนี้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าว่าอยู่แบบไหนอปทอมีติวครับแต่ว่า อบทอเนี่ยเดี๋ยวรอให้อาชีวะจบเรียบร้อยก่อนก็คือสิงหาคาดว่าน่าจะเริ่มกันยาแล้วก็กันยาเสร็จจะลุยของสอปทตุลาต่อ <c oughs> นะครับนะฤดูการ6 8แเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุยต่อให้นะครับเอาทีละเรื่องก่อนนะครับดังนั้น <c oughs> หนังสือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหนังสือใหม่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลุยให้ตอนนี้ท้องถิ่นก็ยังไม่ไม่มีตารางประกาศมาชัดเจนเดี๋ยวเราลุยอาชีวะตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวไปในส่วนของออทอท้องถิ่นกันต่อนะครับทุกคน อ่ะโอเคเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนรูญออกหลักเลยคือหมวดที่5ในส่วนของหน้าที่ของรัฐแล้วก็เป็นประเด็นประมาณ2 3าข้อซึ่งก็จะมีอยู่ในวันนี้แหละนะครับต่อมาเรื่องของการศึกษาภาคบังคับก็เคยก็เป็นประเด็นที่ออกสอบเหมือนกันนะครับนะออกสอบเหมือนกันในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับจํานวน9ปีนะครับเด็กต้องมีอายุย่างเท่าไร่7นะย่าง7ถึงย่าง16ประเด็นนี้ก็ออกสอบนะฮะ สามเป็นเรื uh, ่องของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท uh ี่เป็นตัวกฎหมายหลักเลยนะครับเป็นตัวกฎหมายแม่ที่ทําให้เกิดทั้งพรบการศึกษาภาคบังคับพรบระเบียบข้าราชการครูพรบสภาพรบกระทรวงนะครับต่างๆนี้เป็นตัวกฎหมายแม่นะครับนะตัวที่ต่อมาก็คือตัวพรบระเบียบข้าราชการครูพอทุกคนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ในส่วนของพรบตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่เราเป็นในส่วนของข้าราชการครูก็จะมีระเบียบต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของการปฏิบัติ นะครับต่อตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจะ,กะเกษียณเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็พรบสภาครูก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบประกอบวิชาชีพก็ดูใบประกอบดีว่าใกล้จะหมดอายุนูน่นนี่นั่นหรือยังนะครับเพราะการต่อก็ไม่ใช่ว่าหมดวันนี้แล้วต่อพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการต่อเนี่ยสามารถต่อลงหน้าได้ก็ก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะทุกคนต้องถือครองใบประกอบเพียงแต่ว่าสนามอาชีวะเนี่ยจะเฉพาะนะครับวิชาสามัญเนาะประมาณ9เอกนะครับที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพในการสมัครซึ่งซึ่งด่านนี้เราผ่านมาแล้วล่ะ ผ่านด่านการสมัครมารียบล้อแล้วเพราะว่าต้องใช้ใบประกอบนะครับแต่ก็จะมีสายช่างต่างต่างใช่ไหมครับท,ที่ที่อนุโลมให้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการที่ให้การที่อนุโลมให้เนี่ยหมายความว่าตอนสมัครตอนนี้หรือเข้าไปสอบเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งการเป็นครูผู้ช่วยเนยังแต่วันที่แต่งตั้งเป็นครสอหนึง่งเมื่อไหร่เนี่ย นะครับทุกคนก็ต้องหาต้องมีต้องต้องให้ได้นะครับเพราะอย่างนั้นคุณสมบัติมันก็จะไม่ครบถ้วนนะครับก็จะเป็นประเด็นของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบระเบียบข้าราชการเหมือนกันนะครับพรบกระทรวงก็คือเป็นเรื่องของการบริหารกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนะครับในส่วนของต้นสังกัดที่ทุกคนกําลังสอบคืออาชีวะนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับกรมที่อยู่ภายใต้เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้นะครับตัวที่7คือพรบคุ้มครองเด็กพรบคุ้มครองเด็กเนี่ย หลักๆจะออกอยู่ส่วนของหมวดที่3กับหมวดที่4ที่จะเอามาคอนทราสกันนะครับก็คือพวกที่เป็นหมวด3ก็จะเป็นเรื่องของอเด็กสงเคราะหนะ์นะครับอยู่8ปประเภทเนาะร่อนทอดนะครับคองคองการการ,การสภาพสภาพแล้วก็ในส่วนอีกอหมวดที่4ก็คือเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดเนาะก็คือพวกรุนเสี่ยงคุ้มต่างๆผู้นี้สตัวนี้แหละที่ข้อสอบจะเอามาถามว่าข้อใดเป็นเด็กสงเคราะห์ข้อใดเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือข้อใดไม่ใช่ นะครับที่เอามาถามประจําตลอดนะฮะอ่าแล้วก็ปฐมวัยก็มีเล็กน้อยนะฮะเรื่องของการจักการสาปฐมวัยต้องจัดตั้งแต่วัยใดเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกฎหมายหลกัหลกๆที่ที่ที่เราต้องทราบเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เป็นอ่าคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ต้องมีข้อกฎหมายเรื่องของการศึกษามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับอีกส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะฮะโดยการปฏิรูปปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องหลัก ใหญ่เลยอยู่3ตัวนะฮะก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับยีปีเช่นเดียวกันแล้วก็พวกนโยบายจุดเน้นของกระทรวงนะครับซึ่งข้อสอบของสอพทที่ออกเมื่อสักครู่ก็กเน้นในเรื่องของกระทรวงให้เห็นหลายส่วนเดี๋ยวก็วันนี้แหละจะได้เห็นประเด็นของตัวแนวทางข้อสอบจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หยิบยกประเด็นของตัวหลักเกณฑ์นะครับทั้งหมด11 ประเด็นนะฮะสอเรื่องหลักใหญ่มาให้ทุกคนได้เห็นว่าในแนวข้อสอบที่เรากําลังจะติวกันอยู่นะมันมีสโคปของเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะถูกลดลงไปในในเรื่องของจํานวนข้อจากเดิมที่เราสอบประมาณ200นะฮะก็อาจจะเหลือประมาณ100ข้อมันก็ต้องไปเฉลี่ยแต่ละวิชาลงไปอีกว่าว่าแต่ละข้อจะมีเท่าไหรนน่นั้นก็จะน้อยกว่าสอบพอถอลงไปอีกนะครับสำหรับอาชีวะตรงนี้นะครับะโอเคนะครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับอันนี้ เอาแบบความจำก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เคยออกสอบทั้งท้องถิ่นนะครับเพราะว่าท้องถิ่นก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสพท,ทั้งอาชีวะแน่นอนนะครับเป็นครูส่วนของสอพทครูอาชีวะหรือครูท้องถิน่นประเด็นกฎหมายใหญ่เนี่ยก็มีเรื่องของการศึกษาซึ่งมันอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะตัวนี้มาจากในส่วนของมาตรา54ครับที่เขียนไว้นะครับอยู่ในส่วนของหมวดที่5 นะอยู่ที่หมวดที่5ครับในมาตรา54นั่นคือเรื่องของหน้าที่ของรัฐนะครับว่ารัฐเนี่ยจะต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภพคบัมคับ,คบอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายซึ่งทุกครั้งเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องหาคียให้เจอ เห็นไหมครับเวลาติวด้วยกันเนาะน้องๆครับเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยทุกข้อเนี่ยสามารถเป็นคําตอบได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น9ปีมันก็มีเรื่องของการศึกษา9ปีเกี่ยวข้องการศึกษา12ปีก็มีไม่น้อยกว่า12ปีก็มี15ปีก็มีทีนี้ในแต่ละตัวเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนเห็นไหมครับนะว่ามันมาจากตัวส่วนใดนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้คีย์สำคัญลัดตรงนี้ตัวแรก คำว่ารัฐตรงนี้อย่าไปตีความว่ารัฐบาลให้เราตีความมันว่ารัฐเลยครับให้เราตีความว่านี่คือในส่วนของรัฐธรรมนูญเราจะได้รู้ว่าข้อนี้มันมาจากตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วมันก็อยู่ในหมวดที่5ถ้าใครมีในส่วนของคู่มือเอกสารเนี่ยลองเปิดเข้าไปดูได้นะครับหรือจะพิมพ์ไปที่ google t r a n s google ก็ได้นะฮะแล้วก็เอาส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยไปดูสิว่ามันเขียนอย่างไร ม,มันก็จะมีบอกเห็นไหมครับแต่สิ่งที่เราควรจำนะครับนั่นคือคีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคีย์สำคัญคือคำว่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเห็นไหมครับคีย์มันอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าทุกคนจำคีย์ของมันได้ทุกคนจะทำข้อสอบได้ทันทีครับเพราะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนสิ่งที่รัฐส่งเสริมเรื่องของการศึกษานั่นคือตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งเห็นไหมครับแล้วไปจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องจบการศึกษาภาคบังคับครับ,รบ,รบนั่นคือชั้นม .3 ดังนั้นแปลว่าในส่วนของข้อ1ที่ถามระยะเวลาปีตรงนี้คือในข้อกฎหมายเนี่ยมาตรา54มันเขียนไว้ชัดเลยว่ากี่ปีแต่ทีเนี้ยเวลามันเป็นประเด็นข้อสอบเนี่ยเราต้องมองหาคีย์สาคัญเห็นไหมครับนะดังนั้นคําตอบข้อนี้อนุบาล1ถึงม .3 มันจึงต้องเป็นในส่วนของอะไรครับ12ปีเห็นไหมนะ12ปี ใครติวด้วยกันมาข้อนี้ถามตลอดนะครับอานะฮะทำไมอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งข้อก็ได้นะฮะเพราะว่าผมจะเลิกกี่โมงก็ได้นะฮะอาจารย์เทพนะครับเออเออนะฮะผมจะติวเอาโลยันตีห้าก็ได้นะนะครับดังนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งข้อเต็นเน้นข้อที่แบบคุณภาพและเข้าใจฮนะ นะโอเคเห็นไหมครับดังนั้นในส่วนของข้อนี้เห็นไหมฮะต้องมองคีย์สำคัญให้เจอเห็นไหมฮะอ่าตีวิชัยเอกยิมนาสติอ่านะครับเก็บไข่ดีๆนะครับเดี๋ยวไข่รัว่ว <laughs> กูตีฮะอ่ะโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความต่างทีนี้เราจะมาขยายความเพิ่มนะฮะเราจะมาขยายความเพิ่มถ้ามันเป็น9ปีต้องดูอะไรครับนะมันต้องดูอะไรนะครับเออมันต้องดูอะไรที่ที่มันเป็นคําตอบได้ฉะนั้น9ปีเนี่ยมันต้องเป็นคีย์ของเรื่องอะไรครับเรื่องของการศึกษาภาคบังคับนะครับ นะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับครับเพราะการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมาจากพระบการศึกษาภาคบังคับกําหนดเลยว่าเด็กเนี่ยต้องเรียน9ปีนะครับเพราะเรียนตั้งแต่อายุย่าง7ถึงย่าง16นั่นคือการเรียนชั้นป1ถึงม3ครับถ้าเป็นในส่วนของการศึกษาภาคบังคับจะมีเท่านี้ที่เราจะตอบ9ปีนะครับอ่านะฮะย่าง7ถึงย่าง16ป1ถึงม3มมันเองนะครับ อ, rumor, นน uclear, อันนี้ก็จะม yup> ีความต่างละเห็นไหมว่าคีย์เนี่ยม hmm. ันคนละตัวกันเลยนะฮะต่อมาไม่น้อยกว่า12ปีไม่น้อยกว่า12ปีเป็นเรื่องของการศึกษาเลยครับตรงนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะครับเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับเพราะพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยกำหนดเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับไว้ไม่น้อยกว่า12ปีนะฮะไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ย เพราะการศึกษาขัา้นพื้นฐานเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับการศึกษาขัา้นพื้นฐานเนี่ยมีอยู่ด้วยกันร3ระดับนั่นคือก่อนถมยมนะครับก่อนถมยมดังนั้นแปลว่าการศึกษาขัา้นพื้นฐาน3ระดับก่อนถมยมเนี่ยก็ต้องเริ่มเรียนที่ชั้นก่อนแล้วไปจบที่ชั้นยมนะครับฉะนั้นชั้นก่อนเนี่ยก็คือในส่วนของชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นยมสูงสุดคือม6หรือปวช 3, 3. นะครับตรงนี้ถึงเป็นไม่น้อยกว่า12ปีนะเป็นการศึกษาขัา้นพืนฐานไม่ใช่ไปเป็นคีย์ตั้งแต่ก่อนัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับส่วน15ปี15ปีไม่ใช่หลักเกณฑ์ของหลักสูตรการออกสอบครับส5บปีไม่ใช่หลักสูตรนะครับในส่วนของการออกสอบนะแต่15ปีเป็นเ,เป็นในส่วนของนโยบายของคอสชอนะครับนั่นคือเรียนฟรีของคอสชอ15ปี ซึ่งคสชเรียนฟรี15ปีก็คือเรียนอนุบาล1น1ถึงม6หรือปวช3เช่นเดียวกันแต่นโยบายของคอสชอไม่ใช่ประเด็นของการออกสอบฉะนั้น15ปีไม่ควรตอบเด็กขาดแม้ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องแต่15ปีไม่สมควรตอบตอบตามกฎหมายจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับนะกรอบการกฎหมายเนี่ยจะมีแค่3ตัวเท่านั้น92แล้วก็ไม่น้อยกว่า12 นะครับอันนี้คือขยายความเพิ่มให้ว่าทุกข้อเนี่ยมันก็คือเรื่องของระยะเวลาการศึกษาแต่ว่ามันมาจากต่างตัวกฎหมายกันนะครับนะดันั้นข้อแรกจึงเป็น 1, ข้อ1คะแนนไปนะครับตรงนี้นะขออภัยเรื่องเสียงครับทุกที่เป็นวัดนะครับเออใครวัดนะฮะก็น่าจะติดมาจากไม่รู้จัก เด็กที่บ้านหรือเด็กที่โรงเรียนนะครับเออติดอันไหนกันแน่นะฮะถ้าผมเอกหมอลำซิ่งเนี่ยฮะ,ะ,ฮะจันเทพก็ได้แต่เอกร้องนำคียแล้วล่ะนะฮะนะ,ะ,นะโอเคเสียงขาดหายแล้วฮะน่าจะเป็นที่เสียงตัวผมเมฮะอัน,นี่ก็คนอื่นเป็นไหมฮะ ลองลองลองเช็คดีไวไปทางดูนะฮะก็พยายามที่จะเปล่งเสียงให้เต็มที่แต่ว่าวัดก็ยังไม่หายประมาณวันที่3แล้วนะครับโอเคนะฮะแปลว่าปกติแปลว่าก็ก็อาจจะเป็นที่อุปกรณ์ของแต่ละท่านแล้วละ่ะนะ,ะถ้าหนึ่งคนบอกว่าปกติมันม,นมนัมันไม่น่าจะเป็นปัญหาเนาะ โอเคครับผมอะไปข้อที่2ครับข้อที่2ก็ยังไม่พ้นจากส่วนของมาตรา54เหมือนเดิมนะฮะข้อที่2ยังไม่พ้นมาตรา54เหมือนเดิมครับเพราะข้อที่2เนี่ยอยู่ในส่วนของมาตรา54และอยู่ในส่วนของวรคซี่ครับตรงนี้โดยประเด็นตรงนี้แหละที่เป็นการออกสอบของรอบสอบพท67ล่าสุดเลยนะฮะว่าการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยตามข้อต่อไปนี้สพท67ที่ออกโดยมทรธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับ โอ้โหหลอกยิ่งกว่าหลอกยิ่งกว่าผีอีกฮะสับขาหลอกเก่งนะฮะหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าต้องดูดีๆว่าคีนี้สรุปเอาหรือไม่เอานะฮะสรุปว่าเอาหรือไม่เอานะฮะต้องดูดีๆนะครับเพราะข้อนี้ถามข้อยกเว้นเห็นไหมครับแปลว่าการถามข้อยกเว้นให้ตอบข้อถูกหรือข้อผิดครับให้ตอบข้อที่มันผิดนะฮะเวลามันถามข้อยกเว้นเนี่ยมันเป็นการที่ยังต้องตอบข้อที่ผิดนะฮะ ดังนั้นในวัสี่ของมาตาห้างสเนี่ยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นยังไงครับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนนั่นคือมีวินัยภูมิใจในชาติเชี่ยวชาญตามความถนัดนะครับแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบต่อ ครอบครัวนะฮะชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ประเด็นข้อสอบนํามาหลอกในข้อนี้นั่นคือเอาคําว่าภูมิใจในตัวเองมาอีกเห็นไหมครับในข้อขอขคอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอกนะนะข้อสอบมทมักถามแบบนี้เลยนะยกเว้นข้อใดก็คือถามหาข้อที่ผิดหรือข้อที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของมาตรา54วัคซี่นะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะโอเคอีกข้อครับ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่ผิดนี่แหละว่าอะไรไม่ถูกต้องครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของการจัดก,การศึกษานะครับหลกัลากๆการจัดก,การศึกษาเนี่ยมันจะอยู่หน้าที่ของรัฐนะมันจะอยู่หน้าที่ของรัฐในหมวดที่5มาตรา54หลกัลกๆแต่ว่าข้อนี้มันไปเอาอีกส่วนมาเพิ่มเติมนะซึ่งเอามาจากในส่วนของมาตรา50ในเรื่องของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเข้ามาร่วมด้วยครับ ทุกคนคิดว่ามันผิดตรงไหนฮะคำตอบเป็นข้อ3บอกงองูงงูมันผิดยังไงทำไมมันไม่เกี่ยวข้องนะฮะอ่าแน่นอนการศึกษารัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยมันมีคีย์อะไรบ้างมีคีย์เรื่องของรัฐที่เกี่ยวข้องการศึกษา12ปีใช่ไหมฮะเนาะนอกจากนั้นคีย์ในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการศึกษาภาคบังคับก็มีเห็นไหมฮะหรือคีย์สําคัญเห็นไหมฮะรัฐเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับก็มีนะครับมีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เอกชนด้วยข้อนี้มันไปนผิดตรงไหนฮะทุกคนตอบมาว่าเป็นข้องงงูเป็นส่วนใหญ่เลยเอกชนไม่เกี่ยวข้องเลยฮะประเด็นนี้จริงๆคนที่มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักเนี่ยคือรัฐครับนะในเรื่องของการจัดก,การศึกษาเนี่ยกา,การจัดก,การศึกษาเนี่ยนั่นคือหนึ่งเลยคนที่ทําคือรัฐ เห็นไ,ไหมครับจึงเห็นเป็นโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศเยอะที่สุดเพราะรัฐมีอำนาจในการจัดก,การศึกษาแต่รัฐทําคนเดียวไม่ได้รัฐจึงมีใครเข้ามาร่วมรัฐจึงมีในส่วนของเอกชนรัฐจึงมีในส่วนของท้องถิ่นเห็นไ,ไหมเข้ามาร่วมนะในการจัดก,การศึกษาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นที่โรงเรียนสังกัดอบอจอเทศบาลอบอตอ นะฮะโรงเรียนสังกัดในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาต่างๆเขาก็มีนะฮะเอ่อฉะนั้นประเด็นที่มันผิดมันผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนเอ่ยนะฮะที่จริงเกี่ยวครับนะเกี่ยวนะครับสิ่งที่เกี่ยวเนี่ยนะครับนั่นคือเกี่ยวข้องอะไรฮะรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ดําเนินการครับแต่ต้องให รัฐส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่นและเอกชนนะครับนั่นคือมีส่วนร่วมนะครับให้เขามามีส่วนร่วมนะครับให้เขามามีส่วนร่วมครับในประเด็นอของข้อนี้นะครับดังนั้นข้อที่ผิดจึงเป็นข้องงงูนั่นแหละแต่เหตุผลที่ผิดนะครับนั่นคือรัฐท้องถิ่นกับเอกชนเขาไม่ใช่คนดําเนินการ คนที่ดําเนินการคือรัฐครับรัฐเป็นผู้ดําเนินการแต่ท้องถิ่นกับเอกชนต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลเรื่องของการจัดก,การศึกษาเหล่านี้นะครับแต่ในส่วนของข้ออื่นทั้งหมดกอไก่12ปีก็ถูกต้องตามระยะเวลานะครับในส่วนของหน้าที่ของรัฐก,การจัดก,การศึกษาถูกต้องอยู่แล้วนะครับขอไข่ตรงนี้มาจากในส่วนของมาตาา50ครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หนึ่งในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยจาก10ข้อนั่นคือปวงชนชาวไทยมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาภาคบังคับนะ,ะได้รับการอบรมการศึกษาภาคบังคับนันเองอันนี้ก็ถูกต้องนะครับหรือแมก้กระทั่งคอขอวายก็ถูกต้องฉะนั้นคีย์สาคัญคือในส่วนของตัวท้องถิ่นและเอกชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมนะฮะ นะมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาครับไม่ได้เป็นในส่วนของสิทธิใดๆเพราะตรงนี้เรากําลังพูดถึงในส่วนของประเด็นการจาัดก,การศึกษาตามมาตรา54นะครับนะมาตรา54ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย60อยู่ฉะนั้นเราจะไม่ยงไปหาตัวกฎหมายอื่นใดนะครับจากหัวข้อที่เป็นข้อสอบในข้อที่3นะครับตรงนี้นะโอเคนี่แหละเวลามันเป็นการวิเคราะห์มันจะวิเคราะห์แบบนี้ รจริงๆข้อสอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เรามีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับแต่ละส่วนมันพูดถึงอะไรเพียงแต่ว,ว่าข้อไหนมันไปนกล่าวผิดต,ตรงไหนนะครับเราก็ไปเช็คดูแค่นั้นแหละนะครับมันอาจจะวิเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้วิเคราะห์ยากเกินไปเท่าไหร่เนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราผ่านหูผ่านตาหรือว่าจําประเด็นของมันมาได้มากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือ3ข้อจากกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับอีกส่วน อันนี้จะเป็นในส่วนของ38คอวงเล็บ2ครับสนามสอบ38คอที่ผ่านมานะฮะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรนะฮะข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวคุณนะ่าสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ถูกต้องนะฮะรหรือกล่าวผิดนั่นเองข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะนั้นประเด็นที่กล่าวไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ข้อสอบมักหลอกในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของตัวเลขไม่น้อยกว่า5ปี ไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครประเด็นข้อสอบเนี่ยมักหลอกในเรื่องของตัวเลขเพราะจากที่ตัวเลขเดิมของมันเนี่ยก็เปลี่ยนแหะเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นก็จบแหละนะครับใช่ไหมฉะนั้นประเด็นของคุณนสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนครับทุกอย่างในการดําเนินการโดยเฉพาะการรับราชการใช่ไหมครับอันดับแรกประเด็นในพุ่งมาเลยสัญชาติไทยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลงสัญชาติก็คือต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะครับ เราในฐานะที่มีคุณสมบัติในการจะเลือกตั้งใช่ไหมครับก็ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีในวันเลือกตั้งด้วยนะครับขาดวันเดียวก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เนาะส่วนการมีชื่อในทะเบียนบ้านบางทีมันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมครับพ่ออาจจะลงนายกอปตอลงสมาชิกนะครับเทศบาลเลยแบบนี้เนาะเออมีญาติอยู่ทางเหนือทางใต้เยอะเลยอ่ะ ผลมาเลยย้ายวันนี้พรุ่งนี้เลือกได้เลยก็ไม่ได้นะครับดังนั้นการที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่จะมาให้คะแนนพวกนี้นะฮะในเขตเลือกตั้งเนี่ยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า90วันนะครับคำตอบที่ถูกต้องต้องไม่น้อยกว่า90วันเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนจากตัวเลข90บวันซะกลายไปเป,เป็นในส่วนของอะไรครับไม่น้อยกว่า30วันนะครับเออฮนะมันก็ใช้วิธีการหลอกเราแบบนี้นะครับอืมนะ อีกส่วนครับในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของหมวดที่8นะครับประเด็นนี้ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับหมวดที่8ครับนะฮะเรื่องของคอรมนะฮะคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะคณะมนตรีครับก็คงจะได้เห็นภาพใช่ไหมครับเพราะว่าแม่ของนายกนะฮะเสียชีวิตใช่ไหมฮะก็จะมีนะนายก นะอดีตนายกทั้งสองท่านเลยไปเจ,เจอกันนะครับก็เป็นภาพอีกหนึ่งภาพที่ทางนักข่าวก็เก็บมานะครับตรงนี้ให้ได้เห็นได้ชมนะฮะโอเคข้อที่5ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับประเด็นของการกล่าวไม่ถูกต้องประเด็นของในส่วนของบทประัดตรงนี้จะอยู่ในเรื่องของคอรอมอคณะมนตรีในส่วนของมาตรา158ทั้งหมดเลยครับนะฮะดังนั้นในมาตรา158ก็จะมีการกล่าวแบบนี้ไว้ทั้งหมดนะฮะตามนี้เลยนะฮะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้ง นายกัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับการไม่เกินต้องไม่เกินเท่าไหร่เอ่ยถ้าข้อนี้ Alpha, ผ,ผิดผิดตรงไหนเอ่ยอ่านะฮะก็คือผิดที่ตรงตัวเลขเนาะการที่จะกล่าวว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกและรัฐมนตรีอื่นเนี่ยนะครับต้องเป็นแบบนี้ การไม่เกินเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่เลข36ต้องไม่เกิน35คนนะฮะต้องไม่เกิน35คนไม่ใช่เลข36ไม่ใช่ไปเอา35มาบวกกับ1ที่เป็นนายกนะฮะในเมื่อข้อกฎหมายในส่วนของมาตรา158เขียนไว้ว่าตัวเลขนายกและระัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35คนเป็นคณะมนตรีเนี่ยนะครับก็ต้องเขียนว่าไม่เกิน35คนไม่ใช้ ไปใช้ตัวเลขนะฮะสาในการหลอกพวกนี้ก็ผิดนะฮะส่วนข้ออื่นก็ถูกต้องนะฮะการกล่าวก็ถูกต้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนายกมูลนิต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาเห็นชอบนะฮะประธานสภานะฮะรงนมรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกหรือนายกดารงตําแหน่งนะฮะรวมกันไม่เกิน8ปีก็คือ4ปีไม่เกิน2วาระนั่นแหละนะครับก็หลอกด้วยตัวเลขเช่นเดิมนะฮะอีกข้อนะฮะเป็นเรื่องของตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขเช่นเดียวกัน ก็นะครับอยู่ในส่วนของที่เป็นอ,องค์กรอิสระในหมวด12นะครับตรงนีนะ้ในส่วนขององค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญเนาะซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5องค์กรด้วยกันนะครับมีอยู่5องค์กรก็จะมอีองค์กรเล็กองค์กรกลางองค์กรใหญ่ใช่ไหมครับในส่วนขององค์กร อิสระต่างๆพวกนี้ก็จะมีในส่วนของ3ทับ 7, 7ทับ 7, แล้วก็9ทับ 7, ที่เราติวกันอยู่แล้วนะครับ3ทับ7ก็จะมีส่วนเดียวคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีเพียงแค่ผู้ตรวจการนะครับถ้า7ทับ 7, ก็จะมีในส่วนของอะไรครับกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคอตงอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะฮะส่วน9คน7จปีก็จะมีในส่วนของปปช อ <risque> ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขีที่ที่เราติวกันอยู่แล้วนะครับว่าจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของคนนะครับตรงเนี้ยสามทับเจ็ดเจ็ดทั 7, ทข้างหน้าเนี่ยตัวเลขหน้าเนี่ยจะเป็นจํานวนคนนะ,ะผู้ตรวจการแผ่นนี้ก็จะมี3คนนะฮะกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งคอตองงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะมี7คนนะฮะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมี9คนนะครับซึ่งทั้ง5องค์กรสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดนั่นคือวาระในการดํารงตําแหน่งทั้ง5องค์กรเนี่ยเปีวาระเดียวเท่านั้นเห็นไ,ไหมครับดังนั้นในส่วนของข้อนี้ที่ไม่ถูกต้องก็คือในส่วนของข้อง,งงูเพราะหลอกเราที่7คนเห็นไ,ไหมครับปปชต้องมี9คนไม่ใช่7คนนะครับก็ใช้วิธีการของการหลอกด้วยตัวเลขแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ข้อสอบ นะครับอ่าถูกต้องนะครับก็ตามที่เราติวกันมาเลยนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นการทบทวนเน้นย้ํากันอีกรอบเนาะนะครับอ่ะข้อที่7นะฮะประเด็นสุดท้ายของเรื่องรัฐธรรมนูญนะวันนี้มีอยู่ด้วยกัน7ข้อฮะมีด้วยกัน7ข้อนะฮะข้อ7ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะส่วนส่วนสุดท้ายแล้วนะฮะในส่วนของประมาณมาตรา2องนี่แหละนะครับในเรื่องของ การไปรูปประเทศด้านการศึกษาในเรื่องของด้านจจานนะครับก็จะมีการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาซึ่งจะมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นเด็กเล็กประเด็นกองทุนประเด็นการคัดกรองนะฮะพัฒนาตัวครูแล้วก็เรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนจะมีอยู่4ประเด็นนี้แหละที่เป็นประเด็นหลักนะฮะในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามกฎหมถถายรัฐธรรมน,นูญเพียงแต่ว่าข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เก่วนะไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีว่าประเด็นไหนละ่ะที่มันไปเกวผิดหรือไปหลอกเราเห็นไหมครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยสประเด็นนี้ถูกต้องหมดเลยนะฮะเด็กเล็กกองทุนครูแล้วก็การเรียนการสอนสิ่งที่หลอกเราคือช้อยข้ององ,ง,องูเพราะไปหลอกเราที่ปะถุมไวนะไปหลอกเราที่ปะถมไวเพราะการปรับปรุงการจาัดก,การเรียนการสอนต้องปรับปรุงการจาัดก,การเรียนการสอนทุกระดับไม่ใช่แค่ปะถุมไวนะครับต้องเป็น ทุกระดับไม่ใช่แค่ประถมวัยเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่มันจะไปออกสอบได้เนี่ยฮะประเด็นทั้งหมดครับมันจะไปเอามาทั้งหมดส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับตั้ง200กว่ามาตราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องหยิบมาเพียงเล็กน้อยซึ่งประเด็นหลักๆเนื้อก็เป็นข้อสอบหม,มาดๆที่ผ่านมาเลยฮะนะเพิ่งผ่านไปเดือน2เดือนเองนะครับที่อยู่ในสนามสอบของสวทล่าสุดนะเจ้าภาพก็มอทอละ นะครับที่ออกสอบแน่นอนอาชีวะก็มทออต่อเนื่องนะครับก็จะมีลักษณะที่อยู่ในประเด็นเนื้อหาที่ครอบคุมมาแล้วนะครับบางคนอาจจะเข้ามาแล้วเพิ่งมาเจอกันเพิ่งมาฟังว่าเอ๊ะทำไมมาเป็นข้อสอบเลยนะฮะเราก็จะต้องเน้นย้าว่าจริงๆพวกเราติวในกลุ่มรับมาแล้ว นะครับเรามีคีย์สำคัญทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีเนื้อหาพร้อมกับแนวทางข้อสอบเนื้อหาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีข้อสอบต่อท้ายเพื่อให้เห็นภาพว่าเนื้อหาที่กำลังพูดอยู่ออกสอบแบบไหนแล้วคีย์สำคัญจะดูอย่างไรนะครับแต่พอมาณนะมาณตอนเนี้ทุกครั้งเลยก่อนที่จะสอบไม่ว่าจะเป็นสนามอาชีวะสนามท,ท้องถิ่นสนามสพทต่างๆก่อนสอบหเดือนเราจะมีแคมเปญของการจัด เติวเดือนหมาหอนให้นะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบล้วนๆที่จะออกมาพูดนะครับเพียงแต่ว่าเดือนหมาหอนมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราออกมาอ่านแล้วก็เฉลยกอเพราะกอ,อขอคอ,องอจบนะเราก็อธิบายแต่ละส่วนว่ามันผิดเพราะอะไรมันถูกเพราะอะไรมันมาจากส่วนไหนนะฮะบ,บางข้อมันมีการอธิบายก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมแต่บางข้อมันแค่ความรู้ความจําก็อาจจะพูดไปเลยนะครับนะโอเคถ้ายังมีประเด็นไหนที่ท สงสัยก็สอบถามได้นะฮะ <c oughs> เอาโอเคเลยนะฮะไม่ทุกมาตาครับทุกมาต,าตาตายแน่นอนจะไปจําได้อย่างไรฉะนั้นประเด็นที่สําคัญนะครับเราอยู่ในส่วนของการศึกษาหรือเป็นครูกันนี่แหละใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือมาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหละที่ข้อสอบจะนํามาถามนะครับก็มีประเด็นหลกัหลกๆที่ท,ที่ที่กล่าวไปแล้ว7ข้อนั้นนะครับทุกคนอ่ะต่อไปเรื่องที่2ครับ เรื่องที่สองจะไปเริ่มในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งไอ้ข้อสอบข้อนี้ก็เป็นในส่วนของของสอบปทปี63ที่นะครับตอนสอบปี63เนี่ยนะฮะในตัวกฎหมายนี้เป็นตัวกฎหมายแม่บททางการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะซึ่งแก้ไขก่อนที่จะออกสอบของปี63 ก็เลยเป็นประเด็นครับดังนั้นประเด็นกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบแนวทางที่ที่กำลังจะสอบนะครับดังนั้นในฉบับของพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด4ฉบับครับนะฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับนั่นคือฉบับที่4ปี62นะแต่ว่าข้อนี้ถามเหตุผลของการแก้ไขว่าคือข้อไหนฉะนั้นคําตอบข้อนี้ทุกคนถ้าไปดูตัวตัวกฎหมายเต็มเนี่ยเราจะดูตรงไหนดีในเหตุผลมันจะอยู่ท้ายครับ ท้ายของตัวกฎหมายฉบับนั้นๆและเวลาการแก้ไขข,ของตัวกฎหมายในแต่ละฉบับเนี่ยเขาจะแก้ไขบางหมวดบางมาตาเขาจะไม่ได้แก้ไขใหม่ทั้งหมดนะถ้าเป็นฉบับฉบับอะแต่ถ้าแก้ไขใหม่หมดน่ก็คือยกเลยนะซึ่งแน่นอนครับนะซึ่งแน่นอนตอนนี้ในส่วนของนายกมติก็มอบหมายให้รองนายกมติซึ่งรับผิดชอบโดยในส่วนของนายอนุทินชาญวิรุฬห์นะฮะที่เป็นนายกมตีกระทรวงมหาดไทยนะรองนายกก็ให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปดูครับเรื่องของแผนการเออเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่จะทําการแก้ไขเนี่ยว่ามันมอีองค์ประกอบหรือข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับพร้อมกับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะพลตำรวจเอกเพิ่มพูชิชชอบก็ได้มอบหมายต่อนะครับนั่นก็คือให้ในส่วนของอานายอัธพลสังควาวสีเลขาธิการสภาการศึกษาเนี่ยไปดูตรงนี้ นะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมแล้วนําเข้าคอรมอในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะซ,ซึ่งจริงๆมันมันมันเข้าไปแล้วยุคหนึ่งนะของรัฐมนตรีชุดที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พิจารณาเรียบร้อยมีการยุบสภาไปก่อนหน้านี้นะครับนะดังนั้นในอนาคตพรวการสาแห่งชาติตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแลนะถ้าเป็นประเด็นของการออกสอบก็จะต้องมีการที่รวบรวมเนื้อหาติวใหมอ่อีกรอบนะครับทุกคนนะในส่วนของประเด็นนี้นะครับนะ ดังนั้นเหตุผลของการแก้ไขอยู่ตรงนี้ครับนะจริงๆผมเรียงไว้ให้หมดแล้วละ่ะนะครับคำตอบคือข้อง,งองงูเลยนะฮะเหตุผลนั่นคือเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงอวกนะฮะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองเพราะในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนะี่ยเคยอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการตั้งรวมโอนใหม่นะครับก็ทําให้อ่าในส่วนขององค์กรหลักมีผลกระทบฉะนั้นก็ต้องแก้ไข นะครับก็ต้องแก้ไขนะครับเหตุผลเพราะว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมเนี่ยเขาแยกตัวไปไปรวมอยู่กับอวตรงนี้ก็เป็นเหตุผลของฉบับที่สก็คือข้องงูนะฮะจะตั้งอวนั่นเองส่วนกไก่ก็จะเป็นฉบับที่1นะฮะเรื่องของกฎหมายแม่บทขอไขก็จะเป็นฉบับที่2เรื่องของการปรับปรุงบริหารเรื่องของการจัดก,การของเขตนะฮะแล้วก็ในส่วนของชอยคอควายก็จะเป็นเรื่องของฉบับที่3ในการแยกเขตปฐมเขตมัธยมให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ข้อที่9ครับ อันนี้ก็ประเด็นออกสอบในเรื่องของคํานิยามนะฮะว่าคํานิยามเนี้ยจะมีความหมายตรงกับข้อใดนะฮะที่เป็นคํานิยามเนาะการศึกษาครับนะ,ะการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขียนไว้อย่างไรคือถ้ามองทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะมองว่าว่าใช่ใช่ไหมฮะมองทุกอย่างอาจจะมองว่าใช่ใชะจจะใชฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการศึกษาครับเป็นกระบวนการเลยครับ การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้คร sure. right. ับไม่ใช so ่กระบวนการศึกษาเห็นไหมบางทีเรามองคีว่าเฮ้ยการศึกษาเนี่ยมันมีคําว่าการศึกษาอยู่ด้วยทุกคนก็อาจจะเล็งไปหาข้อข้อควายหรืองงงูทันทีเลยเห็นไหมครับดังนั้นการศึกษาเนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้ครับมันคือกระบวนการเรียนรู้เห็นไหมฮะนะดันั้นมันก็มีช้อยอยู่2ตัวอีกแล้วเป็นกระบวนการเรียนรู้นะฮะ แล้วมันเป็นกระบวนการเรียนรู้งอกงามของบุคคลสังคมหรืองอกงามของสถานศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้มันเหมือนกันอยู่แล้วคำตอบคือข้อกไก่ครับนะการศึกษาต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะมันก็จะมีตัวที่มาหลอกเราได้ฉะนั้นะเราก็ต้องแม่นยําตรงนี้จริงๆนะอย่าให้คีย์ของมันเนี่ยการศึกษาเนี่ยมาชี้หาช้อยคอควายหรืององงูเด็ดขาดพวกนี้ก็จะหลอกเรานะครับ อันนี้ก็เป็นคํานิยามความหมายของการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติข้อที่10ครับมาดูที่การศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ก็ออกสอบของ38คสิบข้เล่มสอปี6กนะฮะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดหรือถามว่าข้อใดหมายถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้ต้องใช้อะไร การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นการศึกษากนระดับอุดมศึกษานะครับใช้ความหมายนี้เลยเพราะมันถามประเด็นแล้วถามประเด็นความหมายนะการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นการศึกษากนระดับอุดมศึกษาเองนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องคือกนถมยมเห็นไหมฮะนี่คือความเกี่ยวข้องแต่ความเกี่ยวข้องนี้มันไม่ใช่ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มันคือระ ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะครับมันเป็นระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะมันมี3ระดับเห็นไฮะก่อนถมยมนั่นเองนะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ต้องดูว่าสิ่งที่ข้อสอบถามถามในเรื่องของความหมายหรือถามในเรื่องของระดับนั่นเองนะครับนะลองมาดูในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอาชีวบ้านนะครับดูที่ความหมายครับ ความหมายของคําว่าการอาชีวะศึกษาเนี่ยนะครับของพรบอาชีวะเนี่ยจะหมายถึงข้อใดฮะการอาชีวะศึกษาการอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการศึกษาครับนะะในข้อ11เครับเรื่องของอาชีวะอาชีวะจะเป็นกระบวนการ เรียนรู้หรือกระบวนการศึกษาอาชีวะต้องเป็นในส่วนของกระบวนการเลยครับเป็นส่วนของกระบวนการศึกษาครับการศึกษาไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้นะแต่ถ้าเป็นการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติอันนั้นคือกระบวนการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นการอาชีวะศึกษามันคือกระบวนการศึกษาครับ แล้วกระบวนการศึกษาของการอาชีวะใช่ความเจริญงอกง,งามของบุคคลและสังคมไหมครับไม่ใช่ครับต้องเป็นในส่วนของข้องงูนะฮะเพราะการอาชีวะศึกษามันคือกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครับเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือนะครับระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีต้องเป็นช้อยงงงนะครับตรงนี้มันคือกระบวนการศึกษานั่นองนะฮะนะ อ่าเสวต้องเป็นงงงูนะฮะโอเคกระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นคำว่าการศึกษานะครับโอเคต่อไปนะครับไปดูที่ความหมายของคำว่าผู้สอน,นะฮะอันนี้จากพรบการศึกษาแห่งชาตินะฮะผู้สอนเนี่ยจะหมายถึงใครนะฮะผู้สอนตามพรบการศึกษาแห่งชาตินั่นคือครูและ คณาจารย์อย่าให้คำว่าอาจารย์หรือข้าราชการมาเป็นตัวหลอกนะครับความหมายของผู้สอนต้องเป็นครูและคณาจารย์เท่านั้นนะหรือข้อนี้ครับสิ่งที่ออกสอบของสพทนะนั่นคือถามว่าแล้วข้อใดไม่เป็นความหมายของคําว่าบุครากรทางการศึกษานะฮะข้อนี้ถามไม่ใช่ไม่เป็นเวลามอทอออกสอบมักถ,ถามประเด็นนี้เป็นหลักเลยนะฮะไม่ใช่ไม่เป็น นะไม่ใช่ไม่เป็นหรือมองขีง่ายๆบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3คนหลักนะครับ 1. นึ่พอ,อ2สองพอเขตนะครับแล้วก็3ก็คือสอนอจะเกี่ยวข้องกับ3คนนี้หลักครับเพียงแต่ว่าคําที่เป็นคีย์ความหมายจริงๆเนี่ยตามคําว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้คํานี้นั่นคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ ผู้สนับสนุนการศึกษาอันเนี้ยสามคนเนี้ยอยู่ในฐานะของการเป็นบุคลากรทางการศึกษาส่วนผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตศึกษาพิเศอันนี้จะเป็นเรื่องของตําแหน่งของเขานะฮะตำแหน่งของเขาฉะนั้นประเด็นที่ไม่ใช่ก็คือในส่วนของข้อกกไก่คณาจารย์เพราะคณาจารย์เนี่ยเป็นในส่วนของอะไรครับคณาจารย์เป็นผู้สอนนะฮะคณอาจารย์เป็นผู้สอนนะหรือครูและคณาจารย์นี่แหละเป็นในส่วนของผู้สอน ดังน,นั้นขอคองอเหล่านี้คือในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาเองนะครับ14ครับไปดูความหมายของคําว่าครูตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับครูตามพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งคีย์ของมันเนี่ยนะฮะจะมีอยู่5ตัวด้วยกันจำได้ไหมครับยังจาอยู่ดนะ้จังจำได้อยู่ไหมฮะนะยังจําได้ไหมนะว่า คีย์ของมันคืออะไรบ้างนะคีย์สำคัญเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคีย์ของมันอันดับแรกต้องมีคำว่าวิชาชีพเห็นไหมครับตัดกอกับตัดขอทิ้งได้เลยนะต้องมีคำว่าวิชาชีพหน้าที่ของครูเห็นไหมครบุคลากร,กรต้องมีวิชาชีพมีหน้าที่เลยครับครูหน้าที่คือสอ,ส,ส,สอนและส่งเสริมสอนและส่งเสริมนะฮะจากนั้นไปที่ไลยครับไปที่สถานศึกษาเห็นไหมครสถานศึกษา,า,กษาต้องมีทั้งรัฐและเอกชนไม่ได้มีแค่รัฐ ดังนั้นคําตอบจึงเป็นข้ององูนะฮะความหมายของคําว่าครูตามพรบการศึกษาแห่งชาติต้องมีวิชาชีพสอนส่งเสริมสถานศึกษารัฐและเอกชนนะฮะเป็นคีย์หลักเลยส่วนตัวอื่นก็คือเป็นการตัดตบแต่งนะฮะคำให้มันหายไปทิ้งไปน,นั่นเองนะครับพวกนี้15ครับประเด็นที่ออกสอบดีนะฮะในเรื่องของการรักษาการกฎหมายฝั่งขอนะฮะกฎหมายฝังขอเนะี่ยพยายามจดจําให้ดีนะฮะ ถ้าเป็นในส่วนของแม่1กับลูก5เห็นไ,ไหมฮะแม่1กับลูกจําจำได้ไหมครับทุกคนในเรื่องของการถามผู้รักษาการหรืออํานาจในการออกกฎกระทรวงต่างๆนะครับในส่วนของแม่1กับลูกอีก4นะครับเหล่านี้นั่นคือให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการนะฮะแม่1ก็คือพรบรการศึกษาแห่งชาติเพราะเป็นพรบ กฎหมายแม่บททางการศึกษารูปก,ก็จะประกอบไปด้วยการศึกษาภาาบังคับนะรบนะรบกระทรวงศึกษาธิการสภาครูแล้วก็ระเบียบข้าราชการครูซึ่งทั้ง5ตัวกฎหมายเนี่ยเวลาประเด็นข้อสอบถามเรื่องของคนรักษาการตอบได้คนเดียวเพลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของพรบรต,ตัวต่อไปฮนะนั่นคือในส่วนของพรบรคุ้มครองเด็ก อันนั้นจะมีในส่วนของ5คนที่ข้อสอบมักถามว่าข้อใดไม่ใช่ผู้รักษาการเพราะพระบคุ้มครองเด็กเนี่ยมี5คนนะฮะนั่นคือในส่วนของพ่อแม่ครูอาจารย์พาตำรวจไปศาลนะฮะที่ผ่าทองพ่อแม่ก็จะเป็นในส่วนของมติว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะสองในส่วนของครูก็คือศึกษาอาจารย์ก็คืออบวอ,อุดมนะฮะแล้วก็ในส่วนของอตำรวจก็คือมหาดไทยศาลก็คือยุติธรรมนะครับก็ไปเอาประเด็น ของรัฐมนตรีอื่นๆสารณสุกลาโหมพานิชคังมาหลอกก็ได้เห็นไหมครับอีกตัวก็คือพรบปรปถมวัยนะฮะพระบปฐถมวัยก็จะมีอยู่2คนนั่นคือนายกกรัฐมนตรีศึกษาที่เป็นผู้รักษาการฉะนั้นประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดคะแนนใดๆไปนะครับตรงนี้เนะาะดังนั้นก็ต้องจําประเด็นผู้รักษาการให้ได้นะฮะตรงนี้โอเค14ตอบงอง,งูครับ15ตอบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะครับสำหรับผู้รักษาการนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาชีวะนะคนรักษาการพระบอาชีวะก็ไม่ใช่ในส่วนของตัวเลขาที่การนะครับอาชีวะก็ยังต้องเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การเช่นเดียวกันนะครับเผื่อบางทีว่าเฮ้ยสอบอาชีวะเอาผู้รักษาการก็เอาพรบอาชีวะมาถามสินะเผื่อคนอาจจะหลงไปตอบว่าเป็นเลขขาที่การนะครับ คณะกรรมการการอาชีวะหรือเปล่านะดังนั้นพรบาอาชีวะก็ยังเป็นในส่วนงรัฐมนตรีศึกษาที่เป็นผู้รักษาการเช่นเดิมวนะครับตรงนี้นะต่อไปในส่วนของข้อ17ครับ17คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคนปัจจุบันอยู่พักการเมืองใดอันนี้ก็เคยเป็นประเด็นออกสอบที่ผ่านมานะก็จําเป็นจะต้อง ให้ทุกคนทราบประเด็นอของทางการเมืองด้วยเนาะเพราะว่าในส่วนของทั้งตัวรัฐมนตรีว่าการตัวรัฐมนตรีช่วยหรือตัวเลขาอนุก,การรัฐมนตรีเนี่ยเขาเป็นข้าราชการการเมืองนะฮะมีวาระนู่นนี่นั่นในการอยู่เขาไม่ได้อยู่ตลอดหมดวาระเขาก็ไปนะครับตรงนี้ดังนั้นในข้อสอบประเด็นนี้ก็เคยออกสอบเคยถามนะครับว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขเนี่ย นะฮะสังกัดพรรคการเมืองใดเราก็เน้นที่คนปัจจุบันนี่แหละนะครับข้อสอบมันคงไม่ไปถามย้อนว่าราัฐมนตรีสมัยนั้นสมัยนี้หรอกสิ่งที่ถามต้องถามสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะฮะดังนั้นในส่วนของพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบนี่แหละนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันอยู่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับทั้งสองคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับหรือรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนเนี่ยสังกัดพักภูมิใจไทยทั้งคู่นะฮะพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบนะฮะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลทั้งรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยอยู่พักภูมิใจไทยนะฮะทั้งคู่เลยเพื่ออาจจะไปถามในส่วนของนะฮะพักภูมิไปถามรัฐมนตรีช่วยอีกนะฮะตรงนี้15ก็ขอไข่ครับต่อไปนะฮะ ไปดูในส่วนของข้อ18ครับ18เอาคำนิยามเหล่านี้มาถามว่าตรงกับองค์ประกอบใดครับนั่นคือคีย์เลยครับคีย์ของมันเห็นไหมฮะการจัดก,การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือกายจิตใจปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขซึ่งคีย์สำคัญของมันเลยนั่นคือคีย์เลยครับนั่นคือ คีย์ของเด็กเก่งดีมีสุขครับเห็นไหมครับเป็นคีย์ที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์กลุ่มปิดของเราอยู่แล้วเราติวกันมาต่อเนื่องนะฮะในทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นคีย์สําคัญว่าเห็นนะฮะในส่วนของคํานิยามเหล่านี้มันคือในส่วนของคีย์สําคัญครับนั่นคือเรื่องของเด็กเก่งดีมีสุขนั่นเองนะฮะดังนั้นเด็กเก่งดีมีสุขนี้เป็นองค์ประกอบอะไรนะฮะเป็นจุดมุ่งหมายความมุ่งหมายหลักการหรือกระบวนการ นะซ,ซึ่งเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะประเด็นของจุดมุ่งหมายไม่ได้เกิดที่ข้อกฎหมายแน่นอนห้ามการเด็ดขาดเพราะประเด็นจุดมุ่งหมายจะไปอยู่ที่เรื่องหลักสูตรครับผมนะฮะอยู่ที่เรื่องหลักสูตรนะ,ะใครที่เลือกกอไก่มาผิดแน่นอนแต่ครับนะดังนั้นประเด็นเหล่านี้มันจะเกี่ยวข้องนะฮะความมุ่งหมายและการกระบวนการเลยครับแล้วนะมันจะไล่เรียงกันไปเลยครับทุกคนนั่นคือในส่วนของมาตราที่6มาตราที่8มาตราที่9้าเห็นไหมฮะถ้าเปนในส่วนของหลักการก็จะเป็นอะไรครับ ตลอดร่วมพัฒนาไหมฮะแต่ถ้าเป็นกระบวนการก็คืออะไรครับ6หลักเอกจายฐานครูดมชุมชน,หนไหมฮะก็จะมีอยู่6หลักด้วยกันฉะนั้นหลักเด็กเก่งดีมีสุขต้องอยู่ในส่วนของความมุ่งหมายในการจัดก,การศึกษาครับเป็นเรื่องของความมุ่งหมาย ในการจัดการศึกษาเพราะความมุ่งหมายในการจัดการศึกษานั่นก็คือในส่วนของการที่ให้เด็กเก่งดีมีสุขนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นหลักการจะต้องเป็นตลอดร่วมพัฒนา3ขีนี้เป็นสําคัญนะฮะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการจัดระบบโครงสร้างหรือกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตราที่9ของพระบการสาแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องมีขีว่าเอกจายฐานครูดมชุมชนเพราะข้อสอบมักถามว่าข้อใดไม่ใช่นะก็จะเอาในส่วนของ มาตาที่8กับมาตาที่9นี่แหละมาหลอกกันแล้วกันนะเอาตัวช้อยไปเป็นตัวหลอกครับผมแบบนี้นะสิบก้าครับมาดูตรงนี้เรื่องของอาชีวะบ้างนะฮะในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมนะฮะการฝึกอบรมวิชาชีพเนี่ยต้องเป็นการจัดก,การศึกษานะในด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับข้อต่อไปนี้นะครับนะ การสอดคล้องนั่นคือไปสอดคล้องในเรื่องของข้อกฎหมายแหละนะครับเพื่อที่จะผลิตพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยียกเว้นข้อใดดังนั้นกฎหมายตัวใดที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการอาชีวะหรือฝึกโรฝึกอบรมอาชีพครับอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องดังนั้นการที่จะต้องสอดคล้องต้องสอดคล้องประเด็นเนี่ยฮะต้องสอดคล้องประเด็นนฮะประเด็นในการสอดคล้อง 18ขอไข่ครับผม19นะฮะประเด็นที่สอดคล้องต้องไปสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติฉะนั้นตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็คือช้อยคอควายนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าไปกาข้องงูนะไม่มีข้อใดถูกเลยนะสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะสิ่งที่สอดคล้องต้องสอดคล้องกับกไก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะ ต้องสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติในการที่จะผลิตพลัฒนาลังคนในเรื่องของวิชาชีพนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดก,การการฝึกอบรมเนี่ยนั่นคือยุทธศาสตร์ชาตินะฮะประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะตามพรบอาชีวะที่เขียนไว้เลยนะครับ20ครับต่อมาประเด็นของคําว่าหลักการในการจัดก,การศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งอยู่ในข้อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะข้อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะดังนั้นประเด็นตรงนี้ ะะถามว่าหลักการแต่ข้อสอบเนี่ยมักถามไม่ใช่เพราะหลักการมันมี3หลักนะครับจากข้อเมื่อสักครู่นะที่อธิบายไปใช่ไหมฮะว่าในส่วนของมาตราที่8เนี่ยเป็นประเด็นของหลักการในการจัดก,การศึกษาซึ่งจะมีคีย์จำว่าตลอดร่วมแล้วก็พัฒนาใชไหมฮะตลอดร่วมพัฒนาที่เป็นคีย์จำสำคัญเพราะข้อสอบเนี่ยมันถามแบบนี้ตลอดเลยนะฮะถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับอ่า ดูสองรอบแล้วจำไม่ได้อ่ะก็แปลว่าสองรอบไม่เพียงพอครับผมนะฮะสองรอบไม่เพียงพอต้องดูสามสี่ห้านะบางคนดูเป็นสิบรอบแล้วนะฮะเอาแบบว่าจําให้ได้เลยประโยคต่อไปผมจะพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเจอหนังสือเรื่มใหม่อีกนะฮะก็ยังลงล็อกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีคีย์อะไรเพิ่มเติมเอาข้อสอบจริงเข้าไปรวมด้วยมากขึ้นสรุปให้ชัดเจนเลยมากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคนะเราก็มองคีย์ให้ออกว่าคีย์ที่มันเกี่ยวข้องคือตลอด รวมพัฒนาเห็นไหมว่นคีย์สำคัญอยู่แล้วดังนั้นถามว่าช้อยคอควายเนี่ยมันจะเป็นตัวหลอกที่ให้เราตอบผิดแบบนี้ทุกข้อไหมไม่หรอกเอาอะไรก็ได้ที่มาหลอกให้มันผิดะฮะแต่คีย์สาคัญในการถามแบบเนี้ยมันจะหลอกตัวอื่นไม่ได้จะเอาตลอดร่วมพัฒนาไปตัดทิ้งไม่ได้เพราะมันคือสิ่งที่ใช่แต่คอควายเนี่ยไปเอาอะไรมาก็ได้นะครับมาหลอกเนาะนั่นคือช้อยคอควายไม่ถูกต้องเพราะการกระจายอานาจเป็นเรื่องของการจัดระบบโครงสร้างกระบวนการในมาตราที่เก นะมันก็จะสอดคล้องต่อไปเห็นไหมครับในข้อ21ดังนั้นในข้อ21เป็นเรื่องของการจัดระบบโครงสร้างกับกระบวนการจากการศึกษานะครับโดยข้อสอบข้อนี้ก็ยังถามว่าข้อใดไม่เป็นหรือข้อใดผิดนะไปเอาตัวไหนมาหลอกนะฮะสิ่งสําคัญคือทุกคนก็ต้องให้ได้ในส่วนของอะไรครับทุกคนต้องให้ได้ในส่วนของ6หลักของกระบวนการนะฮะเพราะกระบวนการจักการศึกษาหรือจัดระบบโครงสร้างในไอตัวโครงสร้างเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน หกหลักเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับเอกจายฐานครูดมชุมชนเห็นไหมฮะเอกายฐานครูดมชุมชนนะเราก็เอาไปดูสิว่าไอเอกายฐานครูดมชุมชนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีฐานนะฮะมันมีครูมันมีดมเห็นไหมฮะก็ใช้วิธีการพวกนี้ลงไปจับดู ดังคำตอบก็คือข้อกไก่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพราะการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามันคืออะไรครับมันคือหลักของหลักการจัดการศึกษาตลอดร่วมพัฒนาเอามาเป็นตัวหลอกนะฮะในมาตราที่8เนี่ยกับมาตราที่9เนี่ยมักจะเป็นตัวหลอกของกันและกันนะเอามาไว้หลอกกันนะโ,โดยการถามว่าข้อใดไม่ใช่พวกนี้นะครับอ่า อันนีม้มาตามหาเพื่อนป่ะฮะนะผมประกาศให้นะฮะบิวคอนสวรรค์กับเพชรนนทัไทยอยู่ไหมฮะตอบข้อความหน่อยนะฮะวันนี้ถึงข้อเจ็ดสิบหกครับกลัวว่าดึกใช่ไหมนยไม่ดึกครับผมนะถึงข้อเจ็สิบหกนะครับอตอบคุณ กิจท,ย,ทยนะฮะพยุนหานหน่อยครับผมอ่าสพถก็ออกเนาะพวกนี้นะครับโอเค, <c oughs> อคก็ฟังวนซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับฟังบ่อยเนาะ,ะเพราะว่าถ้าฟังแบบบ่อยๆตลอดกฎหมายผมว่ามัน คือมันเป็นเนื้อหาให้จำไปอ่ะจำให้ถูกเข้านั่นเองเวลาเข้าห้องสอบอ่ะนะครับพอเข้าห้องสอบไปเนะี่ยดูเลยคีย์สำคัญเลยขีดขีดขด,ดูเลยว่าอะไรนะครับแต่อย่าขีดทับไปหมดนะ <c oughs> ไม่ดึกครับจริงๆไม่ดึกเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งสองทุ่มนะฮะคงไ,ไม่ดึกเท่าไหร่นะฮะไม่ดึกเท่าไหร,ร่เริ่มเริ่มปรับตัวได้และ <c oughs> นะครับเริ่มปรับตัวได้และเพราะว่าข้อสอบก็เออเอาเอา,เอาประเด็นหลักๆที่ที่มันออก ส่วนไอ,อ้รายละเอียดอื่นเราอยู่ในกลุ่มออนไลน์กันแล้วนะฮะทุกคนก็ไปทบทวนนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะก็กลุ่ม v i p เดี๋ยวทักไปที่ทีมงานนะ่ยทักไปที่เพจรวมพลเลยนะฮะว่าสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะฮะน้องก็จะได้เอกสารคู่มือนะฮะแต่ว่าคู่มือเอกสารเียหกแยังไม่ลงนะฮะเดี๋ยวต้องรอฤดูกาลในการเปิดติวนะ่าจะมาช่วงตุลาเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเก็บอาชีวะเดี๋ยวอาชีวะเสร็จ ก็จะเก็บท้องถิ่นนะซึ่งทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอดาวน์โหลดเอกสารอย่างเดียวตามรอบเดี๋ยวจะมีแอดมินกับจย์แก๊2สองคนคอยแจ้งนะ,ะว่าช่วงนี้จะทําอะไรช่วงนี้จะทําอะไรอย่างช่วงตอนนี้เป็นช่วงของอาชีวะอย่างเดียวก็อย่างอื่นก็จะไม่ไม่มีอะไรนะฮะหมายถึงว่าก็จะมีเฉพาะสนามอาชีวะที่เราจะติวอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ถ้ามันมีกทมเข้ามาเลยต่างเดี๋ยว อาจารแก๊บกับแอดบินเขาจะเป็นคนสื่อสารไปให้น้องๆได้ทราบนะครับพวกผมก็จะมีหน้าที่นะครับไปลันติวตามคิวนะครับต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้เนาะจริงคก็ไม่ไม่น่าไหวนะครับนะเออจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็พยายามคัดข้อสอบเน้นๆมาให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแบบสอบทที่เราเพิ่งสอบไปนั่นแหละแล้วก็จับจับรวบมาทั้งทั้งสงปีเลยนะฮะทั้งปี6 7็ปี66ล่าสุดมาให้ดูเป็นแนวทางแต่ว่า แล้วอีประเด็นอื่นล่ะที่ที่เอามันอาจจะอส่วนนั้นในกลุ่มครับผมในกลุ่ม VAP ซึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างเนี้ยเรามาวิเคราะห์ข้อสอบเรามาเน้นย้ํากันข้อสอบว่าทุกคนติวออนไลน์ไปแล้วทุกคนอาจจะติว2วันติวรับรองผลต่างๆมาแล้วยังจาได้ไหมมันเป็นการที่เรามารีวิวกันอีกรอบนะครบเรามาทบทวนกันอีกรอบ นะครับเพื่อที่จะเน้นย้ําในการที่เราจะลงสนามนะครับทุกคนครับดังนั้นในคอร์ส VAP มันมีอยู่ให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วตอนนี้เรามาทบทวนกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เข้าเราก็ติวฟรีให้แต่คุณจะไม่ได้เอกสารอะไรนะรเพราะติวฟรีผ่านหน้าเพจแต่ถ้าจะาแต่เอกสารอย่างเดียวไม่เข้ากลุ่มก็199บาทแต่ถ้าจะเอาความคุ้มค่าได้ครบทุกอย่างเลยนะครับนะไม่ลบสมาชิกไม่ลบกลุ่มใด นะฮะจนกว่าน้องๆจะสอบติดก็กลุ่ม V.I.P. นะครับราคาหลักร้อยนะฮะราคาหลักร้ราากอยก็ดาวน์โหลดไฟล์เองนะครับนะบปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวเขาก็จะลงไฟล์ใหม่ทาไฟล์สีสันให้ก็ไปปิ้นที่โรงเรียนเอานะครับแต่ถ้าอยากได้เป็นคู่มือเอกสารอุ้ยแบบอยากเย็บเล่มนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าติวอะไรใดๆนะครับโอเคข้อ22ครับ Ian, าการจัดการศึกษาอาชีวะและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคำานึงถึงข้อต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะครับดังนั้นในข้อของการถามข้อ,อยกเว้นก็ค,คือข้อที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นในเรื่องของอาชีวะเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณนะครับทั้งหมด7ประเด็นนะครับคล้ายๆข,ของสอพอล่าสุดนะฮะแต่ว่าของอาชีวะก็จะมีอยู่7จประเด็นเหมือนกันนะครับมีอยู่7ข้อนะครับเหลักนั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของเอก เรื่องของชีพนะครับเรื่องของชุมชนยืดหยุ่นสถานดมแล้วก็ครู นะครับที่มีความเกี่ยวข้องจะมีอยู่7ประเด็นหลักนี้นะครมีเรื่องของเอกเรื่องของชีพเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องของยุดหยืนเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็เรื่องของดมเรื่องของครูนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของพรบนะฮะพรบการอาชีวะนั่นเองนะครับประเด็นของเอกก็คือพวกเอกภาพด้านนโยบายเรื่องของการกระจายอํานาจนะฮะจากส่วนกลางนะฮะไปยังสถานศึกษาที่เป็นอาชีวะแล้วก็สถาบันส่วนวิชาชีพนะครับก็ อาชีพตัวนี้ก็คือเรื่องของวิชาชีพของประชาชนวัยเรียนวัยทํางานตามความสมัครสนใจนะฮะส่วนการมีส่วนร่วมก็มีทั้งชุมชนมีทั้งสังคมแล้วก็ในส่วนของอาชีวะเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของสถานประกอบการเข้ามานะครับเรื่องของการยืดหยุ่นคือเรื่องของความหลากหลายเรื่องของการเทียบโอนผลการเรียนได้นะครับ เรื่องของอสถานก็คือเรื่องของสถานประกอบการมาร่วมในการจัดก,การศึกษาร่วมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพนะครับส่วนใหญ่เทคนิคหรือสารพัดช,ช่างต่างๆนะฮะก็จะต้องไปทําการคล้ายๆ MOU กับในส่วนของอเขาเรียกว่าสถานประกอบการของช่างต่างๆเพื่อร่วมในการที่จะผลิตนะทั้งตัวนักศึกษาหรือการทํางานร่วมกันเนาะตรงนี้นะครับในส่วนของโดมเป็นการระดมทรัพย์ย ทรัพยากรมาใช้ทั้งของรัฐและเอกชนนะครับในเรื่องของครูก็คือการพัฒนาครูอาชีวะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องในข้อ22นะครับน่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับพอพออาชีวะไม่ต้องอพูดถึงเนื้อหาครับเอาแค่ประเด็นเนี้ยครบเลยนะฮะครบได้เลยนะ <c oughs> ดังนะั้นสิ่งที่มีอยู่ในช้อยของข,อข้อนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของเอกเรื่องของชีพเรื่องของชุมชนนะครับแม้ว่ามีครูแต่ครูต้องเป็นครูอาชีวะนะฮะต้องเป็นในส่วนของครูนะฮะอาชีวะครับผมตรงนี้ต้องเป็นครูอาชีวะที่นะครับทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ใช่ครูคณาจารย์บุคลา,ากรแต่ต้องเป็นครูอาชีวะ นั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องหร so medim, อือข้อยกเว้นก็คือข้ององงูครับนะครับดังนั้นก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือการฝึกอบรมที่จะต้องคํานึงนะครับตามมาตราที่6ของเขานะฮะในเรื่องของการที่จัดการอาชีวะหรือการฝึกอบรมอาชีพเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่7ประเด็นสําหรับอาชีวะสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูทั่วไปฉะนั้นถ้าเป็นครูของอาชีวะก็จะกล่าวถึงครูอาชีวะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ ต่อมามาดูในเรื่องของระยะเวลาปีอีกเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็จะมีความแตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นะฮะสำหรับข้อแรกเลยเห็นไหมสำหรับข้อแรกเลยนะครับในส่วนของอะไรฮะข้อแรกนั่นคือเรื่องของระยะเวลามามาจากข้อแรกเลยนะ ดังนั้นข้อแรกเนี่ยมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคีย์สำคัญอยู่ที่ทำว่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอันนี้ถึงต้องตอบ12ปีนะครับแต่ในส่วนของข้อที่23ครับข้อ23นะฮะก็มีตัวเลือกในการถามกี่ปีเห็นไหมฮะนะถามกี่ปีนะครับซึ่งก็มี9 12 15และ10 8, ดูจากอะไรทำไมถึงคิดว่าคำตอบข้อนี้นะฮะเป็น9เป็น12เป็น15เป็น18นะครับเออเพราะอะไรเอ่ยต้องไปดูที่คีย์ของมันใช่ไหมครับคีย์ของข้อนี้มันอยู่ตรงไหนครับทุกคนคีย์ของข้อนี้มันอยู่ที่คำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมครับดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยคีย์ระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันคือคำว่า ไม่น้อยกว่า12ปีนะไม่น้อยกว่า12ปีเพราะไม่น้อยกว่า12ปีนั่นคือการเรียนชั้นอนุบาล1ถึงม6หรือปวช3นะครับเพราะระดับการศึกษาขัน้นพื้นฐานเนี่ยมันมี3ระดับก่อนถมยมนะครับ ดังนั้นการเรียนก็ต้องเริ่มเรียนที่ชั้นก่อนแล้วก็ไปจบที่ชั้นยมนะฮะต้องใช้ไม่น้อยกว่า12ปีอ้าวแล้วข้อนี้ทําไมไม่มีคีย์ไม่มีตัวเลือกในเรื่องของคําว่าไม่น้อยกว่ามาให้ล่ะเห็นไหมครับประเญข้อนี้เขาเอาคําว่าไม่น้อยกว่าครับเห็นไหมฮะเอาคําว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยไปไว้ในข้อคําถามแล้วดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยนะครับเราสามารถตอบได้เลยว่าคําตอบข้อนี้คือ12ปี แต่ถ้าข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เอาคําว่าไม่น้อยกว่าไปอยู่ในข้อคําถามนั่นคือถามว่าการจักการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้ถฐานกี่ปีนะถ้าถามแบบนี้ต้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีนะครับต้องตอบไม่น้อยกว่า12ปีแบบนี้ตอบแบบนี้เลยนะครับถ้ามันไม่มีคําว่าไม่น้อยกว่า แต่พเพอิญว่าข้อนี้ถูกต้องครับมันมีอยู่ในโจทย์เรียบร้อยมันมีอยู่ในข้อคําถามเรียบร้อยเราก็เลยตอบได้เลยว่ามันคือ12ปีนะครับจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็มาจากในส่วนของมาตราที่10นะครับในเรื่องของอสิทธ,ธินะครับและหน้าที่ของการศรึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละนะครับสำหรับสิทธิและหน้าที่นะครับตามพรบการศึกษาแห่งชาติในมาตราที่10ครับเขียนไว้เลยนะครับในวรรคแรกในเรื่องของการศรึกษาขัา้นพื้นฐานต้องไม่น้อยกว่า12ปีนะครับตรงนี้ 1> <tyard>. <1> ต่อไปในเรื่องของการจาัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องของการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะที่เป็นระดับก่อนถมยมเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดให้นะครับเฉพาะในส่วนของเลยครับไม่ได้จัดให้เฉพาะในส่วนของเด็กปกติทั่วไปในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยยังจัดให้เด็กอีก3กลุ่มครับนะฮะอีก3กลุ่ม 3กลุ่มที่จัดหรือดำเนินการเนี่ยก็จะมี1ครับในส่วนของกลุ่มที่เป็นนะครับ1ครับบกพ้่องนะครับต้องได้พิเศษนะฮะบ,บกพ้องต้องได้พิเศษ 2. พิการต้องได้ฟรีไม่ว่าความพิการจะมาตั้งแต่แรกเกิดหรือเกิดมาแล้วพิการนะครับจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือฟรีนั่นแหละ และ3คือในส่วนของเด็กที่มีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษจะได้แบบเหมาะสมนั่นเองนะนี่คืออีกนในเรื่องของการจัดการศึกษาสำหรับนอกเหนือจากเด็กปกติยังมีเด็กอีก3กลุ่ม บกพ้องต้องได้พิเศษพิการต้องได้ฟรีและพิเศษต้องได้เหมาะสมและแน่นอนข้อคําถามข้อนี้คีย์มันก็อยู่ในส่วนของเลยครับบกพ้องไม่ว่าคุณจะบกพ้องในส่วนไหนกายจิตใจปัญญาอารมณ์ต่างๆก็ตามนะครับดังนั้นรูปแบบในการจัดก,การศึกษานั่นคือจะได้รับการศึกษาขัา้นพื้นฐานที่เป็นพิเศษนะครเป็นในส่วนของการศึกษาขัา้นพื้นฐานที่เป็นพิเศษนั่นเอง นะครับถูกต้องนะฮะเราก็ท่องคีย์ของเราอยู่แล้ว3ตัวนี้เห็นไหมครับบกพ่องต้องได้พิเศษพิการต้องได้ฟรีและพิเศษต้องได้เหมาะสมเหมือนกันในข้อ25าเห็นไหมครัข้อ 25, ไปเน้นย้นาไปเน้นย้ําถามพิการนะการศึกษาสําหรับคนพิการไม่ว่าจะตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการนะครับมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกมีสิทธิ์และโอ,อกาสในการรับการสรูปแบบใด น,นั่นคือการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของที่เป็นสําหรับการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับต่อมาในส่วนของเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามันก็คือมีเรื่องของเด็กพิเศษความสามารถพิเศษเนาะนะครับถ้าเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับอาจจะเก่งคณิตไทยวิทย์เทคโนโด้านใดด้านหนึ่งอันเนี้ยจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสมนะจะมีอยู่3แบบด้วยกันแต่ว่าข้อสอบมีเพียง แค่2ข้อนะที่สร้างนะครับงนั้นก็จําคีย์พวกนี้นะนะครับนี่แหละนะครับปกพ้องต้องได้พิเศษพิการต้องได้ฟรีและพิเศษต้องได้เหมาะสมนะฮะเป็นคีย์สาคัญที่ที่เราพาน้องท่องนะครับในการที่ดูข้อสอบนะครับต่อมาครับข้อนี้ก็ออกสอบเหมือนกันนะครับโดยถามว่าบิดามารดาผู้ปกครองครับหรือสถานประกอบการที่จัดการศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดก,การศึกษาของบุตรระดับใดฮะข้อ26เป็นระดับไหนฮะ ถ้าตัดให้นะฮะก็จะตัดเรียนฟรี15กับตลอดชีวิตออกก็จะเหลือการศึกษาภาค,บ,าคบังคับหรือว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเรียนฟรี15ปีนี้ตัดออกเลยเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นของหลักเกณฑ์การออกสอบครับผมนะ,ะก็จะเหลือขั้นพื้นอ่เหลือภาคบังคับกับขั้นพื้นฐานนี่แหละนะฮะเหลือกอกับขอคิดว่าเป็นข้อไหนฮะ ดังนั้นเงินอุดหนุนจากรัฐเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการจากการศึกษาขั้นพื้นฐานครอยู่ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาภาคบังคับเท่านั้นฉะนั้นที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกต้องครับผมนะเป็นขั้นพื้นฐานนะครับโอเคข้อ27ครับ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะซึ่งอันเนี้ยสิทธิและหน้าที่ของเด็กเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อเมื่อสักครู่เลยที่สร้างนะฮะนั่นคือในมาตราที่10ของพรบการศึกษาแห่งชาตินั่นแหละนะ,ะประเด็นสิทธิและหน้าที่ฉะนั้นข้อนี้กล่าวไม่ถูกต้องข้อไหนมันไปกล่าวผิดครับมันไปกล่าวผิดตรงไหนฮะในข้อ27 ดูดีๆครับเวลาการศึกษาของประวริการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า12ปีถูกไหมฮะไม่น้อยกว่า12ปีอันนี้ถูกนะฮะถูกต้องเพราะมันคือระยะเวลาในการจัดก,การศึกษา,าท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ